ครับครูปอนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการเล่นเบสในหัวข้อที่ว่าเล่นดีดข้ามสายนะฮะในการเทคนิคการดีดข้ามสายเนี่ยเราจะใช้ในเพลงหลายๆเพลงในการฝึกเราจะฝึกยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะมาสังเกตที่มือขวาก่อนเลยเราจะดีดทีละ4โน้ตเป็น16โน้ตนะครับโดยดีดสลับกันนะฮะคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนจาก4โน้ตลดเหลือ3โน้ตนะครับครับเมื่อ3โน้ตของเราได้คล่องแล้วคราวนี้เราก็จะลดเหลือ2โน้ตนะครับลองมาเล่นสายละ1โน้ตดูนะครับครับผมครับในเทคนิคการดีดข้ามสายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเบสนะครับยังไงน้องๆก็หมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับหรือใครสนใจที่จะเรียนก็ติดต่อได้ที่ Music for Fun Academy นะครับสวัสดีครับ